กลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันนะคะส่งมาที่422-1606อันนี้ทุกเรื่องราวจริงๆแล้วก็ใครที่ยังไม่เคยได้รับลายเซ็นเลยหรืออยากจะขอลายเซ็นก็รบกวนว่าระบุมาด้วยส่วนใครได้แล้วก็ต้องระบุเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็5ท่านผู้โชคดีวันนี้กับล็อกเก็ตบรมครูพิราบมีโอกาสได้ลุ้นกันอย่างแน่นอนก็ต้องรีบส่ง SMS เข้ามาลุ้นกันด้วยครับนะเอาละมา SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะดีเลยครับท่านผู้ชมครับ SMS คุณวิเชียรครับเลขบัตร918ค่ะเมื่อไหร่การเงินจะดีขึ้น918เลขเปลี่ยนแปลงนะฮะมีเปลี่ยนแปลงเรื่องของสภาวะที่ความเป็นอยู่ของท่านนะครับโอกาสที่ฟุกมีแล้วนะฮะเรื่องของหน้าที่การงานแล้วก็โชคลาภมาแน่แต่มีอะไรหลายอย่างนะที่เป็นตัวแปรทำให้คุณต้องนะฮะตัดสินใจอะไรบางอย่างบางสิ่งนะโดยเฉพาะที่อยู่อาศัยกับเรื่องรถตาในรอบปีนี้ฉะนั้นชะลอตัวไว้สักนิดหนึ่งมิฉะนั้นแล้วอาจจะตึงเครียดไปปลายปีเลยนะครับพี่เชียนรอคอยครับทุกอย่างกำลังจะเป็นในทิศทางที่ดีขึ้นเพียงแต่ว่าอย่าลงทุนอย่ายอมเป็นหนี้นะช่วงนี้เซฟตัวไว้สักนิดแล้วจะดีครับคุณพี่เชียนครับ SMS ต่อมาค่ะ10เอกพันลบค่ะครับเลขบัตร174ขอลายเซ็นด้วยแล้วก็ถามเรื่องงานเรื่องงานของคุณ10เอกนะครับ10เอกอะไรนะพันลบนะครับพันลบค่ะของคุณเนี่ยของคุณพันลบนะครับในส่วนที่จะเป็นตัวของคุณกับว่าทิศทางแนวคิดของคุณเริ่มจะดีแล้วทิศทางแนวงานเริ่มจะมีผู้ใหญ่มาส่งเสริมเติมเต็มแต่มีส่วนหนึ่งยกเว้นอย่างเดียวเรื่องของครอบครัวนะครับต้องระวังความคิดคนใกล้ตัวอาจจะเป็นทั้งศัตรูอาจจะเป็นทั้งมิตรในเวลาเดียวกันก็ได้ฉะนั้นแล้วพยายามอย่าให้ยืมเยอะหรือว่าอย่าให้ช่วยมากเพียงแต่ให้เขาได้ช่วยตัวเองก่อนแล้วค่อยมาพึ่งเราดีไหมครับคุณพันลบครับลายเซ็นตอนนี้นะครับที่จะมอบให้คุณพันลบครับทุกท่านนะคะสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวกันได้เลขบัตรก็ขอเป็น3ตัวท้ายนะคะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณผมคุณผมนันทวัฒน์ชื่อเล่นชื่อผมว่าจะได้บวชทดแทนคุณพ่อคุณแม่และแผ่นดินในช่วงเวลาไหนคะอาจารย์ครับเวลาที่พร้อมที่สุดการบวชเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นคิดนะเป็นมหากุศลใหญ่ฉะนั้นแล้วนะผมคิดว่านะคือหลายเอเซเบนแล้วนะถ้าใครต้องการบวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่คุณแผ่นดินนะคุณพระมหากษัตริย์เนี่ยนะฮะผมจะเป็นเจ้าภาพให้ฟรีไม่เสียสตางค์นะครับออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดฉะนั้นแล้วถ้ามีโอกาสมารับพระตาจีวรนะฮะเหมือนที่เคยบอกกล่าวไปฉะนั้นนะมานะครับคุณผมนะฮะคุณนันทวัฒน์นะนะเจอกันเนาะ SMS ต่อมาค่ะครับคุณสุดาพรค่ะเล็กบ้าน277แล้วก็ถามมีกรรมอะไรสภาวะกรรมเกิดขึ้นตั้งแต่เราเริ่มต้นนะฮะเจตนาที่เกิดขึ้นนะฮะกายวาจาใจนะเป็นอกุศลเกิดขึ้นเมื่อไหร่จิตใจมันก็จะหมองเศร้านะฮะแต่ถึงขนาดเลยก็พยายามละลืมแต่ไม่ได้หายไปนะฮะเราต้องสร้างความดีมันเจริญสมาธิกรรมฐานเข้าช่วยแล้วโชคลาภจะมาอย่างเพียงพอถ้าเราไม่ทำต่อเนื่องนะครับนะอย่าทำครั้งเดียวทำแล้วสร้างสมาธิกรรมฐานเจริญสิ่งต่างที่คุณได้มีโอกาสได้ปฏิบัตินะสภาวะกรรมก็จะทุกเราแต่แก้ไม่หายนะครับกรรมมีไว้ให้แก้นะครับอย่ามีไว้กุ้มถ้ามีแล้วนะฮะเราแก้กรรมด้วยการชำระล้างด้วยคุณงามความดีนั่งสมาธิมากๆเจริญศีลเยอะๆสิ่งดีๆก็จะตามมาสู่คุณทันทีครับคุณสุดาพรครับ SMS ต่อมาค่ะคุณไพรวันนะคะเลขบัตร985เบอร์โทรศัพท์ก็778ค่ะถามว่างานที่ทำอยู่ดีหรือเปล่าคะดีนะฮะแต่ใจยังไม่ค่อยดีซะด้วยควรฉะนั้นเอาใจจดจ่อนะฮะแล้วก็พยายามสร้างขันติให้กับเรื่องหน้าที่การงานอาชีพชอบเขาเรียกว่าสัมมาอาชีโวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นงานที่ดีอยู่แล้วถ้าจิตใจมันดีมันเพียงพอปุ๊บเนี่ยเราก็เทกายถวายจิตเลยนะครับอย่าไปย่นย่อท้อกับสิ่งที่เป็นปัญหาเพราะว่าคุณมักจะแคร์คำพูดการเจรจาของคนรอบข้างอย่าไปใส่ใจสิ่งต่างๆกำลังจะผ่านพ้นในทิศทางที่คุณสามารถกระทำแล้วก็ดีขึ้นได้ด้วยนะครับคุณไพวันครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอุมารินค่ะเลขบัตรนาน754ค้าขายอะไรดีค้าขายประเภทนะฮะขนมหวานไปได้ดีนะครับแล้วก็ถ้าทำได้นะฮะประเภทน้ำนี่อย่าไปข้องเกี่ยวให้เป็นขนมหวานนะครับหรือของที่เป็นนะของสวยของงามนะฮะของประดับประดาอันนี้ไปได้นะครับอุมาลินกับลายเซ็นนี้นะครับทุกท่านนะคะสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นการระบุชื่อนามสกุลแล้วคำถามเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณรุ่งนิรันดร์เลขบัตรค่ะ786สุขภาพกับเนื้อคู่สุขภาพก่อนนะครับคุณรุ่งนิรันดร์ต้องดูแลเป็นพิเศษเนี่ยใส่ใจนะฮะรอบเดือนนี้นะครับตุลาพฤศจิกาเนี่ย2เดือนการเปิดเจ็บเกิดขึ้นช่วงกลางๆเดือนแต่ว่าเป็นไม่มากนะครับเรื่องภูมิแพ้เรื่องหลอดลมหลอดหายใจเนี่ยมีปัญหาคู่ครองคุณเป็นคนผอมบางร่างเล็กนะฮะ
และเป็นคนพูดน้อยแต่ต่อยหนักฉะนั้นแล้วคำพูดการเจรจานะฮะยับยั้งชั่งใจสนิทหรือว่าการใช้วิธีภาพที่เกิดขึ้นเป็นเพียงแต่ว่าเขามาเข้าใจเราคุณก็ต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราเยอะๆมิฉะนั้นแล้วอาจจะทำให้ขัดข้องหมองใจกันได้บ่อยๆลุงนิรันดร์กับลายเซ็นเสริมลักครับวันนี้ค่ะท่านผู้โชคดีนะคะมีโอกาสได้รับล็อกเก็ตบรมครูพิลาศนะประกาศรายชื่อท้ายรายการกันละกัน SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมาคุณศรีมอนอาจารย์คะหนูจะได้กลับไปอยู่บ้าน225มั้ยคะในบ้าน225ไปก็ไปสิผมไม่ได้ว่าอะไรมีโอกาสอยู่แต่ศรีมอนบอกได้อย่างว่าในจังหวะโอกาสอะที่เราคุยกันอยู่ณตอนนี้มันเป็นจังหวะที่เลื่อนลอยแล้วก็คาดหวังว่าจะได้ไปอยู่ฉะนั้นแล้วเรามีความตั้งใจแต่เสบียงเราไม่ค่อยพร้อมเท่าที่ควรฉะนั้นซีมอนเริ่มต้นตั้งแต่ตอนนี้นะเก็บเล็กผสมน้อยแล้วก็ชัยชนะจะเกิดขึ้นตามนามสกุลคุณทันทีครับซีมอนสู้เขาครับ SMS ต่อมาค่ะคุณชื่นใจเลขบัตร457มีลูก2คนน่ะพึ่งพาได้ไหมคะถ้าบอกพึ่งไม่ได้คุณก็ไม่เลี้ยงเด็ก2คนนี้สิครับมันจริงไม่ได้พึ่งได้เลยครับเด็ก2คน2มุมด้วยกันนะฮะในสารภาวะมุมเนี่ยน้องคนเล็กจะเป็นพี่คนโตคือมันสลับปรับเปลี่ยนกันฉะนั้นแล้วน้องเนี่ยต้องเลี้ยงโดยการชี้นำชักพานะคือชี้แล้วก็แนะแต่ท่านนำพาน้องจะไม่เดินตามนะโดยเฉพาะคนโตสิ่งต่างๆที่คุณชื่นใจกำลังจะกังวลอยู่นะตอนนี้ผ่อนคลายแล้วลูก2คนเพิ่งได้ครับอย่ากังวลนะเลขบัตร457มีปัญหาเรื่องนะสุขภาพนะประมัยตรวจเช็คช่วงท้องนิดนึงนะรอบอาทิตย์นี้หรือรอบอาทิตย์หน้าก็ตามนะครับมีโอกาสนะยังไงก็ตามตรวจเช็คตามที่คุณหมอนัดด้วยนะครับคุณชื่นใจกับไลเซนนี้ครับครับชื่นใจครับไลเซนนี้ใช้ตอนสวยดีตอนรวยเมื่อมีโอกาสได้ใช้นี่แหละต้องคิดดีทำดีปฏิบัติดีด้วยสโลแกนเลยนะ SMS ต่อมาค่ะมาเลยครับเลขบาทค่ะคุณชาตรี718ช่วงนี้ดีไหมคะ718ดีขึ้นแล้วนะครับในสภาวะถ้าถามดีไม่ดีเนี่ยสภาพผ่านมาไม่มันตึงตัวถามว่ามันดีนะประตอนนี้ไหมคุณก็เครียดคาดการณ์ว่ามันจะดีแต่มันดีอย่างที่ใจปรารถนาจริงๆนะครับนะฮะ SMS ต่อมาค่ะครับ SMS ต่อมานะคะคุณทองสุขค่ะครับเลขบาท727การเงินสุขภาพโชคลาภอยากมีรถกระบะจะได้ไหมคะความอยากของคุณเนี่ยมันจะเป็นตัวทำให้คุณมีแรงทิฐิเยอะมานะก็เพิ่มนะฉะนั้นดูแล้วความสมบูรณ์ของคุณมีได้ลุ้นได้ครับส่วนการเงินนะถ้ายอมเป็นหนี้ครั้งหนึ่งผมว่ามันก็เป็นเครดิตที่ดีแต่ว่าต้องมีวินัยในการบริหารจัดการด้วยแล้วทองสุขจะได้รถนะฮะรถนี่คุณจะเป็นสีบอลเงินหรือสีขาวนะครับเว้นสีดำมาสักนิดหนึ่งลัคกี้นัมเบอร์เลขมงคลที่จะมอบให้คุณก็คือจะมีเลข7ตัวหนึ่งแล้วก็มีเลข7นะครับแล้วก็เลข1นะครับ7117หรือ117ก็ได้ให้มีในป้ายทะเบียนด้วยยิ่งดีสำหรับคุณทองสุขนะครับ SMS ต่อมาค่ะกลับไปเซ็นนี้นะครับคุณทองสุขนะครับมีฐานไว้นิดนึงสำหรับแก้ไขเรื่องสภาวะนาฐานล่างที่มีปัญหาเรื่องบริวารครับคุณพานุเดชค่ะมีโอกาสจะเปลี่ยนงานหรือเปล่าแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองบูชาอะไรดีเทพเจ้าชัยสิงห์เอี้ยนะฮะหรือท้าวเวสสุวรรณนั่นเองนะครับแล้วก็บูชาในวันอังคารเสริมโชครับลาภไปตัวคุณก็ถามเลยมีโอกาสเปลี่ยนแปลงเรื่องงานไหมถ้าพานุเดชขออภัยเปลี่ยนงานนะมีผลดีแล้วก็จะมีทิศทางการน้อมนำงานเนี่ยสร้างความสำเร็จกับตัวคุณได้คุณมีแรงมานะแล้วก็คุณพานุเดชเนี่ยเขาบอกว่าเวลาเล่นอะไรเล่นไม่เลิกก็คือมีความกล้าแข่งกับอาชีพการงานอยู่แล้วทำได้พานุเดชนะครับลุยต่อเลยครับทุกท่านนะรีบส่ง SMS เข้ามาค่ะใครอยากจะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวกันนะคะคุณอามเล็กบาท938ค่ะการเงินอนาคตแล้วก็มีโอกาสที่จะมั่งคั่งหรือเปล่าครับไม่มีครับอามยังใช้เงินนะฮะเป็นเบี้ยหัวแตกนะครับเวลาทำสิ่งใดก็ตามคุณมือใหญ่ใจเติบฉะนั้นจะรักตัวนะฮะกลัวจนเนี่ยต้องเซฟทีคัดก่อนตัดก่อนตายนะฮะคือตัดในสภาวะว่าใช้จ่ายนี่ก็บอกว่าบางครั้งคุณประเภทว่าใช้แล้วเผื่ออนาคตให้ใช้ด้วยไม่ได้เราต้องเก็บหอมรอมริบตั้งแต่วันนี้นะฮะออมทรัพย์วันนี้จะเป็นเศรษฐีในภาคหน้านะฮะใช่แต่ไม่มีนี่ไม่มีสินกันเน้นใช่ครับครับนะคุณอามนะ SMS ต่อมาค่ะครับคุณตรีทิพนิพานี่เลขบัตร515กับทำอาชีพอะไรดีดวงมีเนื้อคู่มั้ยคะขอลายเซ็นด้วยแล้วก็เทพที่คุ้มครองมีแล้วมีทุกนะตรีทิพจำไว้อย่างนึงตรีทิพนิพาถามว่ามีมันก็มีอยู่นะฮะในสภาวะคู่ครองคนที่เป็นคนอายุมากป่าแล้วก็เป็นคนที่มีตำหนิไม่ใช่มีที่หน้านะมีคู่รักของหัวมาก่อนฉะนั้นถ้ารับได้ทำใจได้ก็มีประมาณนั้นเลยลายเซ็นด้วยอ่ะมอบให้ตรีทิพนิพานะครับ
ครับเนี่ยฮะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณบัวลา724นะฮะเลขบัตรถามเรื่องของงานความรักแล้วก็ขอลายเซ็นบัวลาจะให้อีกแบบลายเซ็นนะฮะคุณบัวลาอาจจะใช้ธาตุลมมากขึ้นความรักในช่วงนี้เป็นความรักที่คุณของเดี๋ยวก่อนคุณมองนะฮะคองมัวนะผมใช้ว่าอย่างนี้เพราะว่าอะไรเวลาจะหวังว่าเข้ามาชื่นชุ่มนะฮะหัวใจแต่สุดท้ายแล้วกลายเป็นปมกลายเป็นเหนื่อยฉะนั้นระยะ 2-3 เดือนนี้ห่างบ้างเว้นกับความรักสักนิดนึงคบก็คบได้เป็นเพื่อนเป็นคนรู้จักเนี่ยแต่คนรู้ใจต้องขอปลายปีธันวามกราดียิ่งครับกับชีวิตคู่คนของรักครับ SMS ต่อมาค่ะคุณชาญวิทย์ค่ะเลขบัตร277มีโอกาสได้บ้านใหม่ไหมคะมีครับนะฮะชาญวิทย์นะฮะเล็งๆไว้ก็นะเร็วเนี้ยนะหลังจากที่เดือนนี้ผ่านพ้นไปจะเริ่มสมความปรารถนาใครที่มี277เนี่ย772นะหรือว่า727ก็ได้นะจะมีโอกาสเรื่องของทิศทางที่พักที่อยู่อาศัยสำเร็จดั่งจิตอันปรารถนาแล้วคุณเป็นคนที่จะทำเรื่องบ้านที่อยู่อาศัยนะหรือแม้แต่ดูแลบ้านที่อยู่อาศัยมือขึ้นด้วยนะครับซื้อสินทรัพย์ไว้ก่อนไม่งั้นหมดไม่เหลือนะฮะถ้าเราคิดว่าจะว่าทำว่าใช่สุดท้ายแล้วไม่ได้ซื้อบ้านสักทีเอาตามนั้นเลยชาญวิทย์ลุยต่อครับจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณกาญจนาค่ะงานน่าเป็นห่วงหรือว่าต้องระวังอะไรบ้างคะที่น่าเป็นห่วงคือคุณกาญจนาคุณกาญจนาเนี่ยเป็นคนที่อยู่ใกล้ใครก็แล้วแต่เอาภาระคนอื่นมาเป็นห่วงของเราจะนั้นถ้าคุณจะทำงานร่วมกับคนอื่นแล้วคุณต้องระวังนะทิศทางการงานที่มีซ้ำซ้อนแต่คุณเคลียร์ได้นะแล้วมันก็จะบ่อยๆฉะนั้นถ้าคุณยังแก่งยังเก่งเหมือนเดิมผมไม่ห่วงหรอกจะห่วงตอนที่อ่อนล้าและโรยแรงที่ผมพูดบ่อยๆว่าอ่อนล้าโรยแรงไม่ไหวนะครับหัวใจยังเต็มร้อยอยู่กาญจนาสู้เอาครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณปราณีค่ะเลขบัตร854ขอลายเซ็นค่ะ854นะครับขอลายเซ็นนะครับ854เป็นช่วงขาขึ้นเรื่องโชคลาภนะครับประมาณนั้นเลยฉะนั้นแล้วปราณีมีผลที่เสี่ยงแต่เอาพอดีพอดีอย่ามากมายเกินไปนะครับกับลายเซ็นนี้นะครับมอบให้คุณปราณีครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณจักรพันธ์ครับนั่นน่าจะเป็นเลขควรบูชาอะไรดีสี่เดือนที่เกิดมาค่ะโอเครู้ว่าหมายเลขทะเบียนรถนะครับมาดูกันจักรพันธ์เนี่ยจักรพันธ์นี่เป็นคนที่รอคอยอะไรมักจะเลื่อนลอยออกไปไม่ค่อยสำเร็จที่ควรอยากจะบูชาเทพขอพรเทวดาอันศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเทพที่คุ้มครองปกปักรักษานะให้ท่านอภิบาลก็ควรจะได้รับพรจากพระพิฆเนศบูชาองค์พระพิฆเนศนะครับสีคณะปฏิมหาราชเนี่ยนะครับจะเจริญผลเจริญพรชัยความสำเร็จนั้นจะเกิดขึ้นกับคุณจักรพันธ์นะครับเอาล่ะนะคะเดี๋ยวเรามาในส่วนของสายผู้โชคดีกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรเอ่ยชื่อธนพัฒน์สุติสีมาครับคุณธนพัฒน์ธนพัฒน์นะครับส่งลายเซ็นเข้ามาให้มาวิเคราะห์จอดลึกกันนะครับลายเซ็นเส้นสายประกาศชีวิตคุณธนพัฒน์เคยได้ลายเซ็นอาจารย์หาถ่ายยังครับยังครับโอเคนะฮะแล้วเคยเปลี่ยนชื่อมาไหมนะฮะครับเคยเปลี่ยนตอนตั้งแต่เกิดแล้วครับคือเปลี่ยนมาตอนเด็กๆเคยเปลี่ยนชื่อมาเนี่ยมันมีการเว้นช่วงระหว่างชื่อถ้ารอยต่อตัวนี้นะฮะน่าจะเป็นอักษรที่เกิดขึ้นถ้านั้นถ้าเกิดว่าถ้าเราไม่เคยเปลี่ยนเนี่ยผมบอกว่าในชีวิตเนี่ยจะเปลี่ยนชื่อถึง2คนด้วยกันแล้วมีส่วนหนึ่งที่บอกว่าลายเซ็นเนี่ยขาดนะส่วนประกอบของธาตุน้ำไปฉะนั้นธาตุน้ำเนื้อไม่อยู่แล้วเนี่ยมันเป็นแบบว่าถ้าเราจะทำงานที่ใดก็ตามจะดีตอนต้นแต่จะเสียตอนปลายคือตอนแรกก็ว่ามั่นใจว่าจะใช่แต่สุดท้ายมีการเปลี่ยนแปลงกับชีวิตครอบครัวด้วยนะฮะฉะนั้นลายเซ็นควรจะมีการปรับประยุกต์ใช้ในบทบาทเรื่องของธาตุน้ำแล้วก็เซ็นตัวอักษรตัวแรกที่เป็นนอนเอนะให้เป็นธาตุดินนะครับให้ส่วนของอักษรตัวนำเนี่ยเด่นชัดที่สุดนะครับธนพัฒน์ครับครับครับจ้ะอยากถามอะไรอาจารย์ถามอะไรเชิญเลยครับคำถามเชิญนะครับอ๋อพอดีอยากถามเรื่องงานนะครับครับเครียดกับงานที่ทำอยู่ตอนนี้มากเลยได้เลยครับเดี๋ยวดูรีวิเคราะห์ให้นะครับคอยฟังเลยนะครับตอนนี้ถึงขั้นมีเรื่องมีราวนะฮะถ้าไม่ออกช่วงนี้ก็ไม่ได้แต่ถ้าออกช่วงนี้เราก็คาดว่างานมันจะต้องได้ก่อนใช่ไหมฮะดังนั้นทิศทางงานมีโอกาสได้นะทิศทางงานมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วถ้าเราทำต่อผมว่าไม่สนุกแล้วละครับมันไม่เหมือนแรกเริ่มนะฮะทีนี้ทำไงดีอะจะบอกว่าออกตอนนี้คุณได้สมัครที่อื่นไหมหรือว่ามีข่าวจากผู้ใหญ่คนรู้จักไหมครับเพราะควรจะต้องเตรียมตัวต้องเตรียมตัวแล้วในช่วงที่เราคุยกันอยู่นะฮะแล้วก็ถัดไปอีกวัน2อาทิตย์เนี่ยคุณต้องเตรียมตัวนะช่วงนั้น
ช่วงนี้เหมือนตึงเครียดแต่ว่ายังพอนะครับว่ายังพออดทนหรือทุรังอยู่อ่ะทำได้แต่ถ้าอยู่ด้วยหัวใจไม่มีทางแล้วใช่มั้ยฮะใจมันไม่เอาแล้วนะฮะใจมันจะออกเลิกลาหรือว่าเปลี่ยนแปลงโดยกระทันหันแล้วจิตใจคุณเป็นคนที่นะเซนซิทีฟเยอะในเรื่องของการพูดในเรื่องของการทำงานเหมือนเรารับภาระอะไรบางอย่างกับคนรอบข้างนะคนรอบข้างไม่ค่อยจริงใจด้วยครับต้องเปลี่ยนนะฮะทิศทางไม่ใช่กับเหมือนที่เราทำนะครับอ้าวเอาคำถามต่อเชิญแล้วถ้าเปลี่ยนนี่ต้องทำงานสายเดิมไหมครับหรือว่าเปลี่ยนเปลี่ยนงานเลยมันเปลี่ยนรูปลักษณ์เหมือนที่คุณทำเนี่ยคุณก็ไม่มันเกือบจะตรงเนี่ยมันก็เอื้อมไปเอื้อมมาสุดท้ายแล้วจะได้งานตรงสายงานแต่บอกเลยนะฮะว่าต้องดิ้นรนด้วยนะฮะไม่ใช่ผมวิเคราะห์ไปแล้วในที่สุดคุณไม่ได้สมัครต่อแล้วคุณพยายามจะทนมานานแล้วไงแต่มันก็ทนไม่ได้หรอกสุดท้ายต้องเปลี่ยนครับงานแนวโน้มปลายปีนี้มีโอกาสได้งานใหม่ด้วยนะครับงานดีกว่าเป็นแนวทิศทางที่คุณจบมาโดยตรงนะฮะครับอ๋อแล้วทีนี้พอดีมีพี่ที่ทำงานด้วยกันนะแกเหมือนแกจะออกไปตั้งบริษัทควรจะไปกับแกนะครับหรือว่าคุณเนี่ยที่บอกตอนต้นๆแล้วนะครับว่าจะมีผู้ใหญ่ทิศทางที่นำชักพาไปใช่ไหมครับอย่างที่ผมเรียนได้ทราบว่ามีโอกาสครับมีโอกาสแล้วเขาก็เงินก็ให้ดีป่าที่นี่ด้วยนะฮะมันน่าลุ้นอ่ะคือเขาไม่ได้ให้เราเป็นลูกน้องเขาให้เราเป็นผู้บริหารเขาให้เราเป็นเหมือนกับว่าเป็นกอบเป็นกำมากขึ้นอ่ะนะแต่ตอนเนี้ยเขาบอกว่าถ้าเป็นช่วงที่คุณอยู่ตรงนี้นานๆนะฮะในส่วนตามตำราเตโยธาของผมเขาบอกว่ามันมีส่วนจะทำให้เหนื่อยแต่ไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรนะครับเป็นนายตัวเองตังเหลือดีไม่ดีอาจจะเป็นขึ้นส่วนหรือว่าต่อยอดตัวเองธุรกิจได้เพราะพี่คนนี้เขาสภาพการเงินพร้อมความเป็นผู้นำก็ดีใช่ไหมฮะแล้วที่สำคัญเขาไม่ได้ใช้เงินเขาใช้หัวใจดูแลคุณใช่ไหมแบบนั้นแหละตามนั้นครับคุณนภัสคะนะสามารถลุยเลยเปลี่ยนเลยนะฮะเนี่ยไม่นานนะฮะหลังจากที่คุยแล้วเนี่ยประมาณอาทิตย์2อาทิตย์เนี่ยเขาก็คงจะมีการนะชักชวนคุณไปทำด้วยแล้วนะเตรียมตัวได้เลยคุณไม่มั่นใจแต่ว่ามั่นใจตัวเขาได้เลยเขาเตรียมพร้อมคุณอยู่แล้วนะฮะครับตามนั้นลายเซ็นหน่อยไหมลายเซ็นหน่อยนะครับคุณนภัสครับเดี๋ยวลายเซ็นไปด้วยนะครับเดี๋ยวจะส่งไปให้นะครับครับผมโอเคขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการมาโดยตลอดนะครับขอบคุณอาจารย์มากครับครับยินดีครับสวัสดีครับนะฮะนี่คือผู้โชคดีทางบ้านนะรายการทุกคนมีโอกาสโชคดีอย่างเงี้ยครับค่ะนะแค่ส่ง SMS เข้ามานะคะก็ยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันได้นะคะส่งมาที่422 1606พักกันสักครู่ค่ะครับผม